วันนี้19พฤศจิกายน2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลตรีหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรภัทรเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีสมโภชและห่มผ้าองค์พระนอนณวัดใหญ่ชัยมงคลอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา 9:05 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรภัทรเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีสมโภชและห่มผ้าองค์พระนอนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรดำเนินการบูรณะองค์พระนอนซึ่งให้รักษารูปแบบดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมตลอดจนเทคนิควิธีการก่อสร้างแบบดั้งเดิมเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานให้ดำรงไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ผู้แทนพระองค์มอบของที่ระลึกพระราชทานผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการจากนั้นลาพระสงฆ์พระครูสิริชัยมงคลเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคลถวายพระพุทธชัยมงคลขนาด9นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมอบพระพุทธชัยมงคลขนาด5นิ้วพร้อมเหรียญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแก่พลตรีหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรภัทรจากนั้นถวายความเคารพพระราชอาณาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้แทนพระองค์ออกจากพระพลาพิธีไปยังรถยนต์พระที่นั่งเดินทางกับพระตำหนักราชริทุ่งโรจน์พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต